ับเชิญสุดพิเศษนะคะในรายการมันใช่ป่ะรายการที่จะนำท็อปิกเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่กำลังเป็นกระแสฮอตฮิตในโลกออนไลน์ที่แบบว่าตอนนี้แบบอาจจะเป็นนักแสดงดารามีประเด็นอะไรแบบนี้ใดๆเราจะเอามาพูดกันในรายการนะคะทุกคนมาโต้วาทีกันค่ะใช่แล้วค่ะพวกเรา4คนเนี่ยก็มีความคิดเห็นที่มันเป็นส่วนตัวเนาะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและที่เราบอกว่าอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษถูกสุดต้องสุดแบบบึ้งบอกเลยว่าคนนี้คืออินฟูสาวนี่ชุดดีผิวแทนตาคมผมแบบถูกต้องคมเข้มใครที่มีสเปคแบบนี้นะคะกองก็จับไปก่อนเลยพูดไปเลยพูดไปเลยเปิดไปก่อนเลยถูกเพราะวันนี้พิเศษจริงๆเราอยู่กับกีตาร์เย้เกิดอะไรสักเล็กน้อยโอเคค่ะก็จะเจอกับกีตาร์ได้อีกในรายการหนึ่งนะคะก็คือรายการ The Sexologist Live ค่ะเย้เจฟฟี่กับแพรก็ไปหมายใช่ถูกต้องไปหมายไปยึดรายการมาเยือนมาอ่ะกีตาร์ลองแบบบอกหน่อยว่ารายการที่กีตาร์ไปที่กีตาร์แบบว่า The Sexologist เนี่ยเป็นยังไงบ้าง The Sexologist นะคะก็จะเป็นรายการที่แบบว่าให้ทุกคนมาศึกษาเรื่องเพศเรื่องเซ็กหรือว่าแบบเรื่องที่ทุกคนแบบมีปัญหาอยู่อะไรอย่างงี้มีปัญหาอะไรบ้างคะมีปัญหาเพราะว่าแต่งตัวไปไหนเอากี่ดิ้งดิเที่ยวกี่ดิ้งดิคือคนอื่นเขาก็วิบวับยับๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่แบบว่าต้องปรึกษาคุณหมออันนี้ปรึกษาอันนี้ปัญหาชุดนี่ที่เพื่อนกำลังคล่องใจปรึกษาได้ไหมคะปรึกษากันเองเลยหมายถึงว่าไปคุยกันเองเลยโอเควันนี้กีตาร์ได้มารายการมันใช่ป้าแล้วเราก็ต้องเป็นท็อปิกที่แบบสุดแซ่บสุดๆเลยไหมถูกต้องไปรู้ไม่รู้ได้ไงรู้นะว่าหยิบไปส่งขนาดเนี้ยมันต้องแบบท็อปิกในวันนี้คือก็นึกว่าจะต้องหันไปหยิบเองไม่ก็กำลังจะทำให้แบบเอ้ยตกใจว่าท็อปิกพี่เขาลืมวางหรือเปล่าอะไรเงี้ยงั้นอ่านท็อปิกเลยก่อนที่ข่าวจะเข้าแล้วเราจะไปหันโอเคค่ะท็อปิกของวันนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าแฟนของเราเนี่ยมาขอตรงๆเลยว่าขอไปนวดแบบ18บวกได้ไหมระหว่างแตกหักกันไปเลยข้างนึงกับเขาแค่แบบอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศเองอย่างนี้มันต้องแตกหักแตกกันไปข้างนึงใช่ๆโอ๊ยยิ่งอ่ะโอ้จากรายการจากที่ทำรายการ The Sexologist นะคะก็ขอเลือกข้างแบบว่าเขาแค่เปลี่ยนบรรยากาศละกันไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนเราหน่อยเออใช่เปลี่ยนพิธีกรเราน่าจะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าใครเลือกฝั่งไหนเราไปนั่งที่เราค่อยมาโต้เถียงกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะแทมก็ยังไม่มีสาวมีสาวให้จนวันนี้ก็ยังไม่มีสาวนี่วันนี้นั่งไม่โป้ด้วยถูกก็จะทำอะไรก็ได้วันนี้เจ๊ทำอะไรก็ได้รองเท้าหลุดก็ใส่รองเท้าเราเงือกปะเนี่ยรองเท้าหลุดก็ใส่รองเท้าอ่ะฝั่งแพรกับมาอยู่ฝั่งเดียวกันเลือกอะไรเลือกที่ถ้าสมมติว่าอ่ะทวนท็อปิกก่อนแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าแฟนเราเนี่ยมาขอนวดแบบไปนวด18บวกเลยฝั่งแพรกับฝั่งพี่มายเนี่ยเลือกที่จะแตกหักกันมีข้างนึงเลยคือไม่ยอมฝั่งเจ๊กับกีตาร์เลือกว่าเขาแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศใช่ติดแพรช่วงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรามีวันเกิดมีวันเกิดคืออ๋อส่งมาคือไม่อ่ะพูดก่อนเลยก็ได้อันนี้เราพูดถึงข้อดีของฝั่งที่เราเลือกก่อนเนาะว่าทำไมเราถึงเลือกอันนี้ไม่รู้สึกว่าการที่เราคบกับใครสักคนอ่ะเราควรจะเป็นคนเดียวที่เขาภาคภูมิใจในตัวเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแบบจนกระทั่งเรื่อง18บวกอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่แบบถ้าแฟนเรามาขอไม่ว่าจะขอตรงๆหรือขอทางอ้อมหรือแอบไปหรืออะไรก็ตามอ่ะอะไรที่มันเกินกว่าคำว่าพอดีอ่ะอันนี้มันคือไม่ใช่แล้วไม่รู้สึกว่าแตกหักของไม่ไม่ใช่แค่ต้องทะเลาะกันบ้านแตกนะแต่อันนี้คือเลิกเลยเผลอๆไม่พูดด้วยไม่ทะเลาะด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคเขาเลือกเราเขาต้องภูมิใจในตัวเราทั้งร่างกายและท่าทางนึกออกป่ะเราต้องแตกยกตัวอย่างเช่นท่าได้หรอไม่เอออย่างน้อยเราต้องภูมิใจในตัวเราแล้วเขาก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเขาเลือกเราเนี่ยแปลว่าเราอ่ะมีดีพอวันไหนที่เขาไม่ได้อยากเอาเราแล้วหมายถึงเขาไม่ได้อยากให้เรานวด18บวกให้แล้วแต่เขาดันไปแบบอยากไปแสวงหาแบบปัญหาราคะ
ข้างนอกอ่ะแปลว่าเราไม่ใช่หนึ่งเดียวของเขาแล้วแล้วแปลว่าเขาไม่ได้ภูมิใจในตัวเราขนาดนั้นแล้วไม่ก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่กับคนที่ไม่ได้รักเราไม่ได้ภูมิใจในตัวเราไม่ได้ภูมิใจในร่างกายเราไปทำไมเพราะฉะนั้นก็เลิกแตกหักเก่งมากยังไงสิเราส่วนเลยไหมสู้เลยส่วนเลยสำหรับนี่ขอดินด้วยขอดินด้วยแต่ชุดเขาเป็นนึงนะแต่ชุดวันนี้เหมือนพระแม่พระเยซูช่วยกันแต่งตัวเหมือนใช่ไหมผิดเหมือนกีตาร์ของจริงก็มาบูชาเราด้วยละกันอุ้ยบูชาความรักอ่ะกีตาร์ส่วนไปเลยพร้อมขุดดวลพินเฮ้ยสำหรับนี่อ่ะขุดดินขุดดินไงขุดดินทำไมขุดพวนดินเขาบอกว่าส่วนไงส่วนก็ส่วนเล่นมุกก่อนใช่เอามาเข้าเล่นดีกว่าเจ็บเอามุกวันแรกที่ถ่ายรายการมาเล่นยังสนุกกว่างั้นเอาเลยกีตาร์อย่าเบียดได้โอเคที่กีตาร์เลือกข้างที่แบบว่าเขาแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างงี้เนาะก็แบบว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อนุญาตก็ได้ถูกไหมเจ็บแบบแต่ในความคิดเราเขาแค่คิดว่าเอ้ยเขาตัวกีตาร์เองคิดว่าแบบว่าเฮ้ยหมายถึงว่าผู้ชายอ่ะอาจจะแค่แบบเฮ้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศอะไรนู่นนี่ไหมอะไรอย่างงี้แต่เราไม่ได้แบบจะตัดสินเขาว่าเขาแบบจะไปชอบคนอื่นหรือไม่ได้รักเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะไม่มีอะไรกับคนอื่นเลยนะเราไม่ได้งี่เง่าขนาดนั้นแล้วเราก็ไม่แบบไม่ได้อนุญาตหรือว่าอะไรแต่เขาแค่มาพูดเราก็แบบพูดไปดีๆไม่ใช่มาต้องเลิกกันเนาะใช่คือแบบว่าเฮ้ยถ้าเราก็จะได้แบบว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติกันว่าเออแบบว่าเฮ้ยเธอมีรสนิยมอย่างนี้หรออะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่ารสนิยมก็ไม่ครบถ้าเกิดว่าแบบว่าถ้าเขามีรสนิยมอย่างนี้เราก็ต้องแบบพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันใช่ไหมเอ้ยนี่ไงมายังไม่เคยเจอคุณหมอต้องแบบจริงต้องรู้จักกันดีอันนี้เดี๋ยวเซ็กโซลอร์ซีลาสนะคะตรงนี้เจอแต่หมอจิตแพทย์ก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อยู่เออถ้านั่งทางการมากไม่เลยจริงๆตอนนี้เจฟอยากย้ายฝั่งอ่ะดิอันนั้นอย่างนี้ก็ได้จะได้ดูไม่ได้อยากย้ายฝั่งไม่ได้อยากย้ายฝั่งค่ะใครจะเสด็จมาแต่คืออะไรเข้าใจที่กีตาร์พูดเพราะว่าความคิดเราก็เหมือนกันเพราะเราเลยเลือกฝั่งนี้ต่อไปให้แพรพูดก่อนของแพรเนาะที่แพรรู้สึกว่าข้อดีของฝั่งที่แบบแตกหักกันไปเลยเพราะแพรรู้สึกว่าการที่เขาขอเราไปนวด18บวกคืออย่างที่พี่ไม้พูดเลยก็คือเขาไม่ได้มีเราเป็นคนเดียวในหัวใจเขาอีกต่อไปแล้วอ่ะคือเขาไม่ได้แบบรักคือถ้าความรักแพรรู้สึกว่าความรักมันคือครอบคลุมเรื่องของเซ็กส์ไปด้วย yes. ใช่แต่ว่าคือแบบถ้าสมมุติว่าเขาแบบ เขาไม่ได้รักเราแล้วอ่ะเขาแบบเขายอมที่จะแบบขอเราไปนวดกับคนอื่นก็คือเขาขอไปมีเซ็กส์กับคนอื่นอ่ะเรายอมได้ยังไ งมันยอมไม่ได้แล้วมันเท่ากับว่าเขากำลังนอกใจเราถูกแล้วมันยอมได้ยังไงถามจริงคือเขานอกใจเราอ่ะสวยมากเลยยอมได้ไงแต่เขามาถามเรานะเจฟเขามาถามเราก่อนนะว่าเราแบบให้ไปตลกป่ะล่ะเราขอไปมีอะไรกับคนอื่นได้ไหมบ้าบอเขาคงไม่ได้ขอฟิลนั้นหรอกแต่เขาแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศไงท็อปปิกมันก็เขียนอยู่ว่าเขาอยากเปลี่ยนบรรยากาศเขาไม่ได้มาบอกว่าเราอยากมีอะไรกับคนอื่นอันนั้นบ้าขอไปนวดได้ไหมเขาแค่แบบว่าไปนวดเหมือนเป็นการที่ผ่อนคลายคลายเครียดมันคือความเข้าใจของคนสองคนไม่ได้มีผิดไม่มีถูกอันนี้ฝั่งไม่เข้าใจก็คืองี่เง่าไปเลยฝั่งเข้าใจก็คือเข้าใจไม่ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเราก็จะไม่ตัดสินเขาว่าทำไมคุณถึงอยากมีอะไรกับคนอื่นไม่ดีพอหรอเราไม่ได้ตัดสินเขาแบบนั้นแต่เราใช้ความเข้าใจใเขาแล้วเราไม่ได้ค่าในตัวเองด้วยนะว่าเขาไม่ได้รักเราหรือว่าเราแบบไอ้ใช่เราไม่ได้ตัดสินเขาเราอาจจะตอบว่าแบบไม่เอาได้ยังคือเดี๋ยวเราทำให้หรือว่าอะไรคุยกันดีๆคุยแล้วปรับจูนกันตรงกลางไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ดีหรอถ้าที่มายจะทำมันไม่ดีหรออะไรแบบนี้เราสามารถคุยกันได้เราก็เข้าใจที่เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศงั้นถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์ว่าเขาจะไปขึ้นจริงๆเราก็ให้ไปโทษว่าใจกว้างเกินไปเดินไปไหมจับมือก่อนคือแบบไปหมดแล้วไม่บอกว่าเราแบบเราไม่ด้อยค่าตัวเองอะไรเงี้ยนี่ฝั่งนี้ถึงเรียกว่าไม่ด้อยค่าตัวเองมากเพราะว่าเราเห็นค่าในตัวเองไงเราเลยไม่อยู่กับคนที่แบบจะไปนวดกับผู้หญิงคนอื่นกำลังจะไปมีเซ็กกับผู้หญิงคนอื่นไม่มีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนะหนึ่งเราอาจจะเหนื่อยก็ได้นะไม่ได้แบบความคิดใช่ตอนเราวัยรุ่นเราจะบึ้มบั้มทำทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนโอเคโอ้โหเรียนยังไม่จบเป็นพูดตัวเองแค่บอกยกตัวอย่างพูดความเป็นจริงว่าถ้าสมมติแบบอุ้ยอายุแบบ40ขึ้นมาแล้วไม่ไหวแล้วเขาแบบยังปึ่งปังอยู่ไม่จริงไม่จริงไ
ไม่ได้ผมก็ยังเคยศึกษามาในรายการหมอบอก50ก็ยังแบบใช่ที่เราถามว่าไม่ตอนที่เจฟไปถ่ายรายการ The Sexology Live นะคะมันมีคำถามที่ว่าถ้าแบบอายุมากขึ้นแล้วต่างคนต่างแบบบางคนอาจจะบางอีกฝ่ายอาจจะปึ่งปังอีกฝ่ายอาจจะไม่ไหวมันอาจจะมีการคุยตกลงเรื่องแบบความสัมพันธ์เรื่องการมีเซ็กกันก็ได้มันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วถ้าถึงตอนนั้นอะเจมก็อนุญาตให้เขาไปมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่าร่างกายเราไม่ดีหรือว่าอะไรแต่มันอยู่ที่ความแบบฟิตไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอย่างนึงแล้วอย่าแรงนะว่าไหนมาถ้าพ่อเจฟบอกเบสอย่าเล่นผมอ๋อกีตาร์โอ้ยถ้าเอาคุยกับแพรดีกว่าพ่อแพรบอกแม่แพรว่าขอไปนวด18บวกคนที่เป็นลูกจะรู้สึกยังไงโอ้โหพ่อแล้วเลิกกับแม่ไปเลยแม่ไม่คุยกับพ่อเลยไงใช่แม่กลับมาทำไมอ่ะเราอาจจะไม่มีลูกก็ได้ถึงว่าเรามีครอบครัวแต่เราไม่มีลูกก็ได้ไงไอ้เจฟมึงลองดูดิเจฟเจฟถ้าสมมติว่าเจฟอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอ่ะคือนี่กีตาร์พูดถึงว่าแบบตัวเองในอนาคตอาจจะไม่มีลูกก็ได้อะไรอย่างงี้เออก็แบบว่าเราก็จะได้แบบเข้าใจกันแต่คู่ของเราไงแบบลูกจะได้แบบไม่เกี่ยวเออลูกไม่เกี่ยวนี่ไงเห็นไหมความไม่เข้าใจมันต้องคุยกันอย่างเช่นเจฟกับกีตาร์ที่คุยกันไม่ได้เข้าใจกันมันขึ้นอยู่กับแค่คน2คนพอกีต้าไม่มีลูกก็ไม่มีลูกที่ต้องมาแบบว่าหงุดหงิดงอแงแล้วไงเออที่เจฟเข้าใจมาแต่เข้าใจทุกคนสัมพันธ์อ่ะฝั่งเจฟที่เจฟเลือกว่าแบบปล่อยชิลสบายๆเขาอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศมันคือการที่เราตกลงหรือไม่ตกลงก็ได้แต่เราคุยกันและเข้าใจในแบบว่าเรื่องเซ็กอ่ะมันทุกคู่มันก็คงไม่เหมือนกันก็คงมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างเช่นที่เจฟแบบว่าไปถามความรู้มาจากที่ The Sexology ใช่ไหมมันเป็นฟีลแบบว่าอินรายการอื่นเยอะกว่าไทยกินมันใช่ป้าก็มาให้ความรู้ไงเพราะเราไปเยือนมาแล้วเราก็มาบอกว่าแบบเออเข้าใจเรื่องเซ็กมากขึ้นในการที่แบบบางคนอาจจะแบบเพิ่มของเล่นหรือว่าอะไรมันคือความเข้าใจและการตกลงกัน2คนมันอาจจะไม่ใช่มีแค่ท่าแค่บนเตียงมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เขาจะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเงี้ยเขาก็มาคุยกับเราก็ได้แล้วถ้าสมมติเขาชอบในแบบนั้นมันอาจจะแบบนั้นแต่มันไม่เป็นขั้นที่แบบว่านอกใจหรือแบบจูบกันหรือถึงเนื้อถึงตัวมันแค่แบบการสอดใส่อะไรเงี้ยแย่ถ้าจูบกันไม่โอเคสอดใส่มาแล้วคืออะไรอ่ะมันเปลี่ยนความคิดเลยใช่ป่ะเพราะแบบเปลี่ยนความคิดเลยว่าแบบมันอาจจะไม่รู้สึกว่าแบบรักกันแต่มันคือการแบบว่าโอเคเปลี่ยนบรรยากาศไงคือทำให้มีตื่นเต้นมากขึ้นแล้วกลับมาเขาอาจจะแบบไม่ไปอีกก็ได้แล้วอาจจะแบบมาใช้กับเราเลยฝั่งนู้นอาจจะเข้าใจว่าคำว่าเซ็กกับความรักเนี่ยมันแยกกันแต่อย่างตัวไม่ก็มีนะเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยไป ONS แบบวันนี้แฟนเจอกันตามผัดหรืออะไรอย่างนี้แบบเฟรนด์วิทแมนิฟิตแต่ไม่รู้สึกว่าการที่เราจะมีอะไรกับคนสักคนนึงเนี่ยมันต้องมีความรักกันด้วยใช่ถ้าไม่กับแพ้ไปแล้วกันแต่ต้องมาจูบกันไงมันจะว่าแล้วจะไปจูบไม่ได้แล้วต้องแสดงอ่ะก็ต้องถามว่าคือไม่อ่ะอ๋อถ้าเป็นเรื่องของการแสดงว่างนะคะละครใช่ยังไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าผู้ชายเขาชอบอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบเหมือนยอมรับไหมอะไรไม่ยอมใช่ไหมรู้สึกว่าการที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาอันในอายุเท่านี้แล้วอ่ะเรา24แล้วคือมันอีกปีนึง25ครึ่งของ50แล้วอันนี้พูดแบบคนโตแล้วคือถ้าเราจะเลือกแฟนเข้ามาในชีวิตอ่ะเราคงไม่เลือกเล่นๆแล้วคงเลือกคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาอ่ะสามารถเป็นพ่อของลูกได้นะเขาดูมีอนาคตนะเขาดูมีอะไรแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงอ่ะเขาดันมีความคิดแบบเนี้ยก่อนที่คนเราจะมาถามอะไรอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการคิดมาแล้วและยิ่งเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องที่แบบเฮ้ยขอไปนวด18บวกได้ไหมอ่ะมันใช่มันต้องผ่านอะไรมาสักอย่างก่อนที่เขาจะกล้าพูดกับเราคนที่เป็นแฟนกันคนที่อยู่ด้วยกันมาแบบเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่คิดว่าเอ้ยเราจะมีอนาคตร่วมกันซึ่งแบบการที่เขาคิดแบบนั้นมันผิดตั้งแต่เริ่มคิดแหละความรักของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ความรักสำหรับไมค์มารู้สึกว่าความรักมันเป็นแค่เรื่องของคน2คนถ้าเมื่อไหร่ที่จะเอาคนที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แบบป้าบกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่เราก็มีฝีมือที่นวดได้ฝั่งเนี้ยอยู่ๆอ่ะเขาแบบว่ารักเราคนเดียวอุ้ยมันดีมาตลอดแล้วอยู่ๆเขามาบอกว่าแบบเออเซ็กกับเราเซ็กเราสองคนเริ่มไปกันไม่ได้ทำไงก็เลิกดิจบโอเคโหเด็ดขาดโอ้ยถ้าพูดแค่เรื่องเซ็กที่ไปกันไม่ได้แต่จิตใจมันยังรักกันอยู่อ่ะก็โอเคเพราะเราก็เข้าใจว่าแบบเอ้ยบางทีผู้หญิงอ่ะ
คยดูรายการ The Sexologist มาใช่อีกแล้วใช่เขาบอกว่าผู้หญิงมันมีโอกาสที่แบบแก่ขึ้นมันจะแบบมันจะเราอาจจะไม่อยากหรือเอาจริงๆไม่ต้องแก่หรอกเพื่อนบางคนอ่ะยังมาปรึกษาเลยว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็ไม่อยากอะไรกับแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีความรักกันอยู่ก็ไปกันได้แต่อันนี้คือเราไม่ได้คุยกันแค่2คนเราไม่ได้พูดกันในพาร์ทแค่เรา2คนแต่อันนี้คือเอาคนที่3เข้ามาเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายเพื่อให้ตัวเองคลายเครียดแต่คนที่อยู่ล่ะเครียดกว่าเดิมมันเราต้องมานั่งคิดอ่ะว่าแบบไปนวดแต่เราไม่ได้รู้จักเขานะแบบผู้ชายแฟนเราก็ไม่ได้รู้จักเขานะแบบแค่ครั้งเดียวมันเหมือนแบบจบไหนมันคือเสร็จจบเพราะว่าเจมเคยได้ยินมาว่าการที่แบบว่าเรามีคู่ไม่จำเป็นต้องแก่ก็ได้อย่างที่มายพูดอะคือถูกแบบสมมติมีคู่แล้วเราแบบไม่ไหวแล้วมันต้องมาวอลแวร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคให้เขาอะออกไปแบบละลาไปละลาไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้แค่แบบเรารู้ว่าเรารักกันแต่แบบเราทำหน้าที่นั้นได้ไม่มากพอเราก็ต้องสละตรงนั้นไปเพราะว่ายังไงเราก็เลือกที่จะคบเขาแล้วเรารักกันตั้งแต่แรกอ่ะอย่าทำหน้าอย่างนะคะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเรานึกดูนะแฟนเราเอ้ยเราขอไปนวดแบบนวดกระปูอ่ะได้เพราะว่าเธอทำให้เราไม่ได้ไงมันต้องเป็นการคุยกันไม่อ่ะสมมติพอคุยกันเราอนุญาตให้แฟนไปแบบที่เจฟกับใครนะกีตาร์อย่าเลยอย่าที่เจฟฟี่กับกีตาร์พูดว่าแบบอนุญาตให้ไปวันที่เขาไปอ่ะเราทำไงเราก็นั่งเครียดแค่เขาจะกลับไปหาแฟนกับแบบแค่แชทคุยกับแฟนเก่าเราก็เครียดแล้วอันนี้คือไปแบบไปมีอะไรกับใครก็ไม่รู้ด้วยซ้ำมันไม่ต่างกับซื้อกินเลยทุกคนใช่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เขาใช่ต้องคือแฟนจะพูดอย่างหนึ่งท่านที่เจมพูดว่าไปศึกษามาที่รายการ The Sexology แล้วคุณหมอเขาพูดว่าการที่เขาอายุมากขึ้นเขาอาจจะแบบว่ามีความฟิตปังส่วนอีกคู่นึงอีกคนนึงอ่ะเขาอาจจะแบบเฮ้ยไม่ได้อยากมีอะไรขนาดนั้นแล้วอ่ะคืออันนั้นเขาหมายถึงว่าให้เราคุยและปรับความเข้าใจกันถึง2คนไม่ได้ดึงคนที่3ก็คุยกัน2คนใช่คุยกัน2คนก็คุยกัน2คนถ้าอนุญาตแล้วก็ไปให้เขาไปถูกอันนี้คือมันอัพเดทอยู่นะคุยกัน2คนจริงแต่ผู้ชายพูดถึงผู้หญิงอีกคนนึงนะไม่ได้พูดต้องพูดก็ไม่ได้ถามว่าเขาใครเขาใครเขาใครรู้จักเลยเขาใช้บริการแล้วถ้าหมอว่าจบปุ๊บกลับบ้านว้ายคือใจกว้างดังมหาสมุทรอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติเขาไปนวดแล้วเขาแบบติดใจทิ้งเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลิกไงก็เขาแบบตัดขาดใช่ป่ะแบบตัดขาดใช่ป่ะตัดขาดหมายถึงว่าหมายถึงว่าแบบว่าเขาอ่ะมีใจให้คนอื่นไงแต่คือแบบถ้าเกิดว่าแบบเขามาคุยกันอันนี้เป็นการเซ็กเนาะใช่มันเป็นการที่แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นอะแค่แบบว่าเฮ้ยมีอะไรด้วยแค่ในเวนั้นอะใช่นอกใจด้วยแค่ในเวกันตกลงกันแล้วมันเซ็กก็คือเซ็กอย่าทำแก่ไม่ได้เรียกว่านอกกายหรือนอกใจทางนอกกายนอกใจเสียงผิดกฎหมายเข้าใจใช่คนจูบกันอะมันจะมีไหมไม่มองตากันแบบอ้าวอย่างนี้ไม่ได้หรอบางทีนะแฟนเรานะมาขอเราเขาก็ไม่ได้จูบเนาะเขาแค่ที่พูดไปไงจะให้พูดซ้ำอีกทำไมพูดซ้ำก็เขินมันคือแค่การสงสัยแค่นั้นอันนี้สมมติอันนี้คือจริงเหรอไม่ต้องจูบไงเพราะบางทีมันไม่ได้รักไงมันคือความเข้าใจเปลี่ยนบรรยากาศไงถ้าสมมติมีแฟนเป็นดาราแล้วดาราแบบต้องไปจูบมีฉากเลิฟซีนเราเข้าใจไหมเข้าใจเออแต่อันนี้เขาไม่อดีตไม่อันนี้มันคือการทำงานการที่แฟนไปหาหมอนวดผู้หญิงแล้วนวดเป็นการไม่ใช่การแต่ชีวิตจิตใจมันจะพิจิตอันนี้คือความเข้าใจถ้าเราทำหน้าที่นั้นไม่ดีพอเราคุยกันแล้วก็เข้าใจกันอ่ะลองถามพี่หลังกล้องว่าอยากอาบผมพยักหน้าพยักกล้องค่ะใช่ไม่ใช่ใส่มันเบอร์เขาแบบกล้องแบบหนึ่งไม่ได้เมื่อกี้ถ้าเฟรมเบอร์เหมือนขากล้องจะหักไม่เอาอย่างนี้ไม่รู้สึกว่าฝั่งที่ไม่กับแพ้เรื่องมีข้อดีเยอะกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าแตกหักไปเลยเลิกไปเลยเจอคนแบบนี้จะอยู่ไปทำไมเพราะฉะนั้นก็เลยนี่เข้าแบบเดี๋ยวเขาหาว่ามันแบบอันนี้พูดข้อเสียเดี๋ยวมันผสมกันพูดข้อดีไปข้อดีของฝั่งนี้เหรอข้อดีของฝั่งนี้ก็แบบว่าเป็นการเข้าใจกันมากกว่าแบบว่าเฮ้ยเราจะได้คุยกันเข้าใจกันแล้วก็เขาก็จะมีเวของเขาใช่มันคือการที่หาตรงกลางแล้วคุยกัน2คนแล้วคือความเข้าใจไม่ใช่มี3คนอย่างที่ฝั่งนี้เข้าใจใแต่มันคือการคุยกันแค่2คนสุดท้ายอะเรื่องเซ็กเราคุยกันได้อยู่แล้วเรื่องความรักกับเรื่องเซ็กมันแยกกันแล้วถ้าคู่ไหน
เพราะว่าความแบบเรื่องเซ็กอะทุกคู่มันไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับคู่ใครคู่มันแล้วว่าจะตกลงกันยังไงข้อดีคือมันคุยกันได้เรื่องเซ็กทุกคนมันคือการเปิดใจเปิดรับเปิดกว้างในความสัมพันธ์ของคนสองคนสามารถคุยกันได้ค่ะไม่เข้าใจอ้าวอุตส่าห์ปิดจบสิอย่างไรก็ไม่เข้าใจต้องมารายการหรอปะโอ้โหต้องไปเรียนต้องมาเรียนรู้หรอปะไม่เข้าใจว่าเออเรามีเซ็กเราก็อยากมีกับแฟนปะถ้าสมมติแบบมันมาขอเรามีกับคนอื่นเราก็เลิกดิสมมติเรามีกันพันครั้งละก็ดีสนุกดีแต่ว่ามันดีแต่จริงๆบางคนมีตั้งแต่รอบ2ถ้ามันไม่ใช่มันก็ไม่ครบแล้วหมายถึงว่ามันก็ไม่ต้องยาวมันต้องคลิกกันถูกไหมแต่แค่แบบว่าเฮ้ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศคือมันไม่ได้เปลี่ยนแบบระเบียงก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศคือแบบระเบียงมาประมาณ100รอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุยกับคนที่แบบเถียงเลยอ่ะคือพยายามพูดแล้วว่าแบบว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่จำเป็นต้องเข้าใจเดี๋ยวจะทำให้เข้าใจเองงั้นเราไปเถียงกันเบรกหน้าต่อมั้ยว่าใครจะผิดใครจะถูกไม่เอาไม่เถียงจะเถียงเบรกเนี้ยเออใช่เค้ามี2เบรกงั้นใช้เบรกหน้าด้วยโอเคค่ะไปคุยเบรกหน้าต่อค่ะมาอยู่กับพวกเราในเบรกที่2แล้วค่ะเบรกสุดท้ายแล้วจะมาเถียงให้ไฟลุกไปเลยกับท็อปปิกอะไรนะไม้ไฟไหม้แล้วยังควันขึ้นกับท็อปปิกอะไรทวนอีกสักรอบทวนของเรานะคะทวนท็อปปิกของไอ้หี้เรามาทวนท็อปปิกกันอีกรอบนะคะท็อปปิกของเราก็คือแฟนมาขอตรงๆว่าขอไปนวด18บวกได้ไหมระหว่างแตกหักกันไปข้างกับเขาก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศฝั่งเจฟก็คือเขาก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเบรกที่แล้วเราพูดถึงว่าทำไมเราถึงเลือกข้อนี้ไปแล้วถึงแม้มันจะปนๆกันนิดนึงแต่ลองไปแยกๆเอาเองนะคะมันอาจจะงงๆหน่อยแต่เด็กก็จะเข้าใจว่ามันเป็นไฟนิดนึงเบรกนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อเสียของฝั่งตรงข้ามกันบ้างว่าทำไมเราถึงไปเลือกฝั่งตรงข้ามเยอะมากข้อเสียอ่ะงั้นเริ่มเลยข้อเสียฝั่งนี้นะคะที่แบบว่าแตกแยกทุกอย่างแบบดูคุยไม่ได้ดูปรึกษาอะไรไม่ได้ดูแบบเป็นแฟนกันถ้าเป็นแฟนกับคนฝั่งนี้นะคะก็คือต้องแบบเก็บกุมความลับเพราะว่าคุยอะไรไม่ได้ปรึกษาอะไรไม่ได้ถ้าสมมติแฟนมาบอกว่าเราขอไปนวดกระปูหน่อยแต่บอกไม่ได้สุดท้ายหลังๆไปแอบไปนวดอย่างเงี้ยเอ้าก็คือไม่สามารถปรึกษาอะไรได้เลยเรื่องเซ็กมันคือแบบอาจจะแยกแต่เราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็คือแบบคุยอะไรไม่ได้เนาะเหมือนงี่เง่าใช่มันเหมือนแบบว่าเราก็ต้องแบบเก็บเขาไว้อีกคนอะไรเงี้ยถูกต้องไม่แบบคือมันไม่คุยอะไรไม่ได้เป็นผู้หญิงไม่แซ่บพอที่แบบไม่ได้ใจกว้างอ่ะมันไม่ปล่อยให้ไปถึงแบบไม่โอเคแล้วจนไปมีกิ๊กหรอกก็บอกว่ามันเลิกตั้งแต่ตอนที่มันมันขอแล้วแล้วถ้าสมมุติเรารักเขามากรักสุดหัวใจแล้วแต่เราแบบยึดมั่นว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้เขามีอะไรกับใครไม่แต่ถึงวันนั้นเขามาขอคือถามจริงมากพอถามใจไม่แบบว่าเราสวยเราแซ่บเราหาผู้ชายใหม่ได้ถามจริงแบบว่าถ้าแฟนถามแบบว่าเลิกเลยเหรอเลิกเลยจริงปะคือคุยกันก่อนถ้ายังแบบยืนยันที่จะไปยังไงมันก็ต้องมีการทะเลาะกันอยู่ดีแตกหักกันอยู่ดีตอนนั้นถึงเราจะคุยกันแล้วโอเคสรุปเขาไม่ไปหลังจากนั้นมันก็ต้องมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันจะแอบไปแบบว่าเออมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันระแวงไปแล้วถูกเราไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความรู้สึกแบบนั้นหรอกจริงหรอถ้าสมมติดีถามจริงหรือไม่ไม่จริงหรือไม่ถ้าสมมติเรารักเขามากมากแล้วเรามีความระแวงเพราะเขามาขอเราแล้วแล้วสุดท้ายเขาไม่ไปแต่เรามาระแวงว่าเขาจะแอบไปไหมจริงหรือไม่ว่าคุณจะเลิกใช่ทำไม่ได้หรอกเพราะคุณรักเขามากใช่ไม่ที่ผ่านมามีแฟนมา6คนเลิกแล้วทำไมถึงไม่เลิกตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็เลิกตั้งแต่ตอนนั้นไงใช่ทำก็ตอนนั้นคุณบอกว่ามีเกิดความระแวงก่อนแล้วไม่เลิกก่อนที่คุณจะมาระแวงค่ะเมื่อกี้ยกตัวอย่างค่ะบอกว่าถ้าไม่เลิกตั้งแต่ตอนนั้นมันจะระแวงเรื่อยๆมาใช่ก็เลยไม่ได้เลิกเลยอ๋อคือเตรียมตัวเป็นพี่ก่อนอะไรกันทําไมได้ป่ะแล้วเราอย่าบอกอย่าพูดสปอยอย่าพูดสปอยอ่ะพูดจบแล้วจบแล้วโอเคแพรพูดข้อเสียเพราะว่ายังไงก็ชี้ทางว่าเลิกคือถามอะไรข้อเสียฝั่งนั้นคิดว่าแบบว่างงๆเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าที่คุยกันไม่ได้ทุกเรื่องอ่ะประมาณนั้นมากกว่าอ่ะสำหรับแพรเนาะฝั่งนี้บ้างแพรรู้สึกว่าข้อเสียของฝั่งที่แบบเฮ้ยแฟนปล่อยให้แฟนไปมีบรรยากาศใหม่ๆเปลี่ยนใหม่ๆเลยมีแต่หนุ่มๆชอบกีดกันกันหมดก็หนึ่งเลยใจกันใหญ่หนึ่งเลยก็คือเขาจะไม่เห็นหัวเราการที่เขามาขอเราแบบนี้แล้วเรายอมให้เขาไปแสดงว่าเขาข้ามหน้าข้ามตาเราไปแล้วอย่างหนึ่งสองมันเป็นต้นเหตุหลักมันเป็นต้นตอของอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่เขาแบบจะไปนอกใจเราอ่ะกับสามเขามาขอเราก็สาม
รู้สึกผู้หญิงทุกคนมันจะต้องมีอยู่แล้วล่ะที่เรารู้สึกว่าแฟนเนี่ยมันเป็นของเรามันคือคนของเรามันคือสิ่งเดียวของเราที่เราแบบเฮ้ยเราหวงไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเขาเอาตัวเองไปมีอะไรกับคนอื่นแสดงว่าอันนั้นคือเขาไม่ใช่ของเราแล้วมีครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งต่อไปถูกต้องเขาก็จะขอเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ใจไปถึงเมื่อไหร่ห่วงมากก็ล็อกกุญแจเลยก็อยากล็อกอยู่อ่ะถูกต้องอันนี้มองข้อเสียเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมแบบคิดว่าข้อเสียมันน่าจะมีอีกหลายๆเรื่องแต่นี้เป็นข้อเสียที่วนอยู่กับแบบการที่เขาความสัมพันธ์ต้นตอนอกใจคือต้นตอมีจุดนี้อะไรเงี้ยคือข้อเสียมีแค่อย่ามองแรงกันนะคะมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีลงไม้ลงมือคิดว่าข้อเสียสำหรับการมันเป็นแพทเทิร์นอะไรกันไอ้กีตาร์พูดข้อเสียข้อเสียฝั่งไม้เอ้ยฝั่งไม้ไปอะไรแล้วทำไมเขาแบบว่าเลิกเลยเลิกเลยใช่ไหมใช่ข้อเสียที่แบบว่าเลิกเลยฝั่งนี้มีอะไรบ้างเขาคิดว่าแบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ายังเหมือนแบบยังไม่ได้เจออะไรที่มันเยอะไปกว่านั้นเหมือนประมาณว่าเรายังไม่ได้เจอสถานการณ์นั้นๆก็เลยแบบว่ายังรับในจุดบางในจุดนึงไม่ได้อะไรอย่างนี้เข้าใจกฎ ไม่กีตาร์แบบว่ายังไม่ได้อาจจะพูดไปก่อนไงแล้วยังอยู่งงๆนิดหน่อยยังไม่เข้าถึงความสัมพันธ์นั้นก็เลยแบบว่ายังไม่เข้าใจแบบถ้าคิดว่าถ้าเกิดว่าเจอคนที่เรารักจริงๆแล้วเขาแบบมาขอเราแบบนั้นจริงๆคิดว่าสักวันเราจะเข้าใจคนคนนั้นมันฝั่งนี้ ไม่ก็คือแบบฝั่งนี้พอมาพูดข้อเสียฝั่งนี้เหมือนอาจจะโยนว่าฝั่งนี้ดูไม่ได้รักกันจริงดูไม่ใช่รักแท้แต่อันจริงๆคือรักบางคู่อาจจะมองว่ารักกับเซ็กมันแยกกันแล้วเข้าใจในเรื่องเซ็กที่เขาขอแต่ฝั่งนี้ข้อเสียมันคือแบบไม่ได้เปิดใจไม่ได้เปิดกว้างไม่ได้เปิดรับเพราะว่าเซ็กเนี่ยสมัยนี้มันเปิดกว้างขึ้นมากอาจจะเบื่อมันก็มีหลายๆคู่อาจจะมีเราอาจจะมองแค่ว่าเฮ้ยเซ็กมันต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้น1 2 3 4แต่เซ็กในหลายๆอีกหลายๆคู่อ่ะอาจจะมีการเปิดกว้างมากขึ้นในการที่โอเคขอเปลี่ยนบรรยากาศนี้ขออย่างนี้แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะไปนอกใจหรือว่าเขาจะรักเราน้อยลงสุดท้ายมันอาจจะทำให้เรารักกันมากขึ้นก็ได้ในการที่เราเปิดโอกาสแบบนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะทำให้เราแบบว่าต้องแบบว่าแอคทีฟตัวเองขึ้นกว่านี้ป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเขาก็คงไม่ได้ทำอย่างนั้นจนติดใจถ้าเรายังซาบซ่าอยู่เราไม่ได้ว่าจะอนุญาตให้ไปตลอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนสำหรับฝั่งไม้นะไม่รู้สึกว่าการที่เจพูดว่าเรายังซาบซ่าอยู่เนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเรายังซาบซ่าอยู่มันไม่ควรมีคำขอนี้ตั้งแต่แรกถูกต้องก็อย่างที่บอกไงว่ามันเป็นรสนิยมของไอ้เจผ่าอะไรมาปิดปากพี่ต้อนให้พูดอะไม่พูดไม่ได้ในฝั่งเดียวกันฟังดูว่ามันแบบมันไม่มีอะไรดีเลยด้วยซ้ำค่ะทุกคนใช่แล้วจะพูดยังไงคือทุกอย่างเป็นข้อเสียได้หมดอะอะไรบ้างที่บอกว่าเราเขาแค่เปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นการที่เขามาขอเราเอาจริงๆถ้าเราแค่เข้าใจเขาแล้วมันก็คือการที่เราแบบว่าเราพร้อมที่จะแบบเปิดโอกาสให้เขาได้เจอคนใหม่ๆใช่ถ้าบอกว่าเราซาบซ่าแล้วถ้าเขาไปหาหมอนวดที่มันซาบซ่ากว่าล่ะเพราะหมอนวดมันก็ต้องเจอมาแล้วกี่กระปูนึกออกไหมถูกต้องเขาต้องเจอมากี่หุ่นเจอมาแล้วกี่ท่าเขารู้หมดว่าทำท่าไหนผู้ชายจะชอบอันนี้ย้ายฝั่งปะไม่ฟังคิดอยู่ฟังใช่พูดจนตาค้างอะไรอย่างเงี้ยเขารู้หมดว่าผู้ชายจะชอบท่าไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแฟนเราไปดันไปเจอหมอนวดที่แบบเฮ้ยนี่แม่งเด็ดกว่าแฟนเราอีกวะขนาดแบบเขาเจอของที่มันเด็ดแล้วนะเราคิดว่าเราทำท่าเด็ดที่สุดในชีวิตเขาแล้วแต่เราเปิดโอกาสให้เขาไปหาหมอนวดที่18บวกเพราะฉะนั้นแบบยังไงมันก็แบบมีแต่เลิกอ่ะหมายถึงว่าถ้าเราโอเคคบกันต่อเธอไปเลยเราโอเคเรานั่งไม่แต่ยศ เรานั่งแบบหงิม อยู่บ้านเรานั่งหงอยอยู่บ้านเรานั่งแบบอะไรโอ้ยอยากมีแต่เขาไม่อยากมีกับเราแหละกลับมาเขาไปเจอหมอนวดปุ๊บกลับมาหาเราแล้วจังหวะที่เราดันอยากมีเซ็กปุ๊บเขาไม่อยากมีกับเราแล้วเขาเหนื่อยแล้วเขาโดนเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเขาไปเจออันใหม่ที่ดีกว่าเขายังจำลีลาของเราได้หมดว่าลีลาของเราแม่งไม่ว้าวมันไม่ว้าวเท่าอันใหม่กลับมากลายเป็นไรต้องได้ช่วยตัวเองเดี่ยวเดี่ยวหรือไม่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 แบบว่าผู้ชายเขาจะไปเอาหมอนวดแบบมาเป็นคู่ชีวิตหรืออะไรยังไงแบบว่าเขาจะแบบจะซ้ำหรือจะอะไรยังไงก็เรื่องของเขาแต่เขาแบบไม่เอามาแบบ
มาร่วมคู่ชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องมาเป็นคู่ชีวิตอยู่แล้วคือมันพูดตลอดพูดย้ำตลอดว่ามันคงเป็นรสนิยมทางเพศแต่เขาก็คงไม่หยิบไม่หยิบแบบเราไม่ได้เหยียดนะแต่มันคือการที่แบบแค่ความชอบจะโดนด่าไหมเนี่ยแค่ความชอบมันคือความชอบแล้วแฟนเราเองก็คงไม่ได้เอาหมอนวดมาเป็นคู่ชีวิตหรอกมันคืออาชีพและเขาคือคนที่ไปซื้อบริการมันคือคนค้าและผู้เสพใช่ผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำใช่ไอ้เหี้ยเหมือนเดิมคนซื้อและผู้ขายอย่างนี้แปลว่ามันเป็นฟิลนี้เงินของแฟนเราเนี่ยเขาไม่ได้จะให้เราแค่ฝ่ายเดียวแล้วไม่เขาจะต้องให้เงินหมอนวดเราเปย์ความสุขเขาเองเลยเราเปย์ด้วยจ่ายเงินค่าหมอนวดให้แฟนแล้วกับหมอนวดเนี่ยผู้หญิงที่ใจกว้างและแซ่บๆโหผู้ชายอาจจะไปด้วยตอนนี้หนุ่มๆคอมเมนต์แล้วโอ้ติ๊งติ๊งคือโมโนเอ็นเตอร์เทนอยากติดต่อไปออกเลยค่ะคือเป็นใครอ่ะทำไมถึงยอมขนาดนั้นไม่รู้สึกว่าการที่เราจะยอมอะไรแบบนั้นอ่ะมันคือการที่เราไม่ได้รักทั้งเขามากขนาดนั้นแล้วก็เราไม่ได้รักตัวเองเลยอ่ะใช่การที่เรามีแฟนคือเราควรจะหาอะไรที่มันแบบว่ามีความสุขรักกันสองคนมองถึงอนาคตอนาคตของเราก็คือมีแค่เราสองคนเท่านั้นหาตรงกลางถูกถ้าเราไม่แบบไม่ว้าวให้เขาแล้วเขาก็ต้องยอมหยุดหยุดอยู่กับเราโอเคเราไม่สามารถแบบเราไม่ได้อยากมีอะไรกับเขาแล้วเขาก็ถามมาช่วยตัวเองได้ปะใช่คิดว่าอันนี้แบบมีสองพาร์ทนะพาร์ทที่แบบว่ายังละลาอยู่กับพาร์ทที่แบบว่าเฮ้ยฉันจริงจังกับชีวิตละอะไรอย่างงี้เฮ้ยตอนนี้ยังไม่จริงจังกับชีวิตหรอไม่หมายถึงว่าแบบว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างแบบอย่าเถียงจริงที่กีต้าพูดอะมันเห็นภาพมากคือการที่พาร์ทจริงจังโอเคเราไปเที่ยวเล่นนู่นนั่นนี่มันดีกว่าการที่มานอกใจหลายครั้งซ้ำๆถ้าเกิดขึ้นแบบมันซ้ำๆโดยที่เขามาขอเราแล้วแล้วเราไม่ได้เข้าใจหรือเราคุยกันแล้วแล้วสุดท้ายอะการคุยกันแล้วเขายังไม่นอกใจนั้นก็อีกเรื่องนึงในการที่เราจะเลิกกันแต่ถ้าเราคุยกันแล้วเข้าใจในตัวเขาอะเราก็รู้สึกว่าโอเคมันคือพาร์ทที่แบบโอเคใช้ชีวิตนู่นนั่นนี่แต่พาจริงจังอ่ะเขาก็ต้องหยุดไม่ใช่จะทำงั้นไปตลอดจนมีลูกเขายังทำงั้นมันก็ไม่ใช่เหมือนถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นใช่ไหมเขาก็จะแบบไม่เป็นแฟนด้วยซ้ำเออเขาใช่ไหมล่ะเขาแบบว่าแต่แบบว่าคือเราก็เหมือนอยู่ในซิทูเอชั่นชิพมากกว่าฟิลนั้นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่แบบว่าเหมือนแฟนแต่แค่ไม่ใช่ไม่ได้ให้สถานะแบบว่าเราก็มีเขาแต่เขาแบบจะไปมีใครก็ได้เหมือนคุยกันเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบอยู่กินด้วยกันนี่แหละของกีตาร์จะเป็นไปถึงความสัมพันธ์ที่แบบอาจจะไม่ใช่แฟนแต่เหมือนแฟนแต่ที่เจฟอาจจะแบบโอเคขยายมาจากกีตาร์นิดนึงว่าแล้วถ้าสมมุติเป็นแฟนแล้วล่ะสำหรับเจฟก็ยังเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นพาร์ทในการที่เป็นอายุเท่านี้แล้วเล่นโอเคคุยกันดีกว่ามานั่งนอกใจเป็นแบบ10ครั้งแล้วมันเกิดความไม่เข้าใจแล้วมันทำให้แบบว่าผิดใจกันแล้วถ้าสมมุติมาถึงช่วงอายุนึงถ้ายังเป็นอยู่ก็ต้องเลิกแต่พูดในความเป็นจริงว่าโอเคเข้าใจในที่เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วพอไปเรื่อยๆโอเคถึงช่วงอายุนึงมันก็ต้องหยุดจริงๆใช่แล้วถ้าเขาไม่หยุดล่ะก็เลิกไงเอ้าไหนบอกว่าเลือกเองไงว่าเขาแก่บรรยากาศแต่เราเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันเป็นการคุยกันไม่ใช่เราไม่เข้าใจเลยแล้วบอกเลิกเขาเลยมันคือความเข้าใจและตกลงกันเรื่องเซ็กในการคุยกันว่าเท่านี้เท่านี้โอเคไหมคุยกันแต่เขาก็คงไม่มีอะไรกับเราเลยไม่คงไม่ตัดกับเราเลยมันมีลิมิตอยู่อะไรเราไม่ใช่รูเดียวที่เขาสดใช่เป็นรูที่เราสดเป็นรูที่เอ้ยไม่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้แบบมีเราคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาคิดได้กีตาร์สรุปแฟนของเรามันนอกใจแฟนเราคนเดียวกันไหมเนี่ยพูดผิดมึงมีแฟนคนเดียวกันไม่กีตาร์บอกว่าก็แฟนเราไม่ได้มีเราคนเดียวไม่ได้มีเราแค่คนแรกสรุปยังไงไม่ได้มีเราคนแรกคือไม่มีเราแค่คนแรกไม่เท่าไหร่คือจะผ่านไปกี่หอยก็แล้วแต่ใช่นะนะเลยพี่ตะกองกีดคือนะตอนที่เขาเลือกที่จะนะตอนที่เขาเลือกที่จะคบเราแล้วอ่ะมันควรเป็นเราแค่คนเดียวใช่คือเอาจริงๆนะแบบเนี้ยไปแอบเราโดยที่เราไม่ต้องรับรู้อะไรเลยอ่ะยังแบบแอบจะรู้สึกดีกว่าเลยแต่อันนี้คือแบบบักหน้ามาขอแปลว่าไม่ต้องมั่นใจขนาดไหนว่าแฟนมันใจกว้างอ่ะถูกคือแปลว่าเขาไม่รู้เลยหรอว่าเรานิสัยยังไงเขาไม่รู้เลยหรอว่าเราเป็นยังไงอันนี้คิดว่าแบบฝั่งเวผู้ชายอ่ะอาจจะคิดว่าอยากให้ฝ่ายเราอ่ะเข้าใจเขาว่าเขาอ่ะมีแบบความชอบอย่างนี้นะแบบความชอบอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าแบบว่าคุยกันว่าแบบเราชอบอย่างนี้แล้วเธอโอเคไหมถ้าเกิดว่าเธอไม่โอเคอ่ะเราก็ไม่ทำนะแต่ถ้าเกิดว่าเธอแบบโอเคเนี่ยก็แบบมาคุยกันมาอะไรยังไงกันอะไรอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าครั้งนึงอ่ะเรายอมเขามาขอแบบไปนวดแล้วแบบ10ครั้งเข้าไปแล้วแบบผ่านไป 3-4 ปีเขาขอไปทั้งหมด10ครั้งแล้วครั้งที่11เนี่ย
เราอยากที่จะแบบสร้างครอบครัวช่วงนั้นอยากจะสร้างครอบครัวจริงจังแล้วจะแต่งงานแหละก็แบบเราไม่ให้ไปก็ต้องนั่งคุยกันก็คุยกันใช่แล้วเขาแบบเฮ้ยทำไมเธอไม่ให้ไปก่อนหน้านี้ก็ให้ไปเธอจะทำยังไงก็มันเป็นการคุยกันว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบมันเกินลิมิตไปแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตใช่ถ้าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมันคือการที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแต่นี้มันคือการที่แบบเอ้ามันไม่ใช่แบบที่คุยกันตั้งแต่แรกเราก็เลิกแต่เราไม่ได้ไม่เข้าใจเขาตั้งแต่แรกเราเข้าใจแล้วเราตกลงกันมาตั้งแต่แรกแล้วเข้าใจก็เข้าใจแล้วถ้าสมมติฝั่งนี้ลุงมาตั้งเยอะลุงเยอะถ้าสมมติแฟนมาขอแล้วแล้วฝั่งนี้บอกว่าเลิกอย่างเดียวมันคือความไม่เข้าใจแล้วถ้าถามอีกรอบว่าถ้าเรารักเขามากแล้วเราลองที่จะเข้าใจเขาไม่ได้เลยหรอไม่คือการรักมากกับการเข้าใจเรื่องที่เขาจะไปมีเซ็กกับคนอื่นมันหมายว่ามันคนละเรื่องกันถูกการใช้ชีวิตการอยู่ด้วยกันทุกอย่างดีหมดแต่อยู่ดีๆถ้าทุกอย่างมันดีอะไอ้แค่เรื่องมีเซ็กอะเรื่องมีเซ็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคนรักทุกคนมารู้สึกว่าในหัวใจความรักอะมันมีแบบหลายๆเรื่องรวมกันเรื่องเซ็กก็เป็นส่วนนึงแต่เผลอๆมันอาจจะเป็นแค่ 5-10% ด้วยซ้ำแล้วถ้าส่วนเล็กๆเนี้ยมันยังมีให้กันไม่ได้เลยมันยังแบบยังต้องไปนอกใจเลยอะมันจะเรียกว่าความรักได้ยังไงถูกไม่ว่าจะความรักก่อนน่าจะดีขนาดไหนมันอาจจะเป็นแค่ตัวไมค์คนเดียวก็ได้หรืออาจจะเป็นแค่ไมค์กับแพร2คนบนโลกนี้ก็ได้แต่มันต้องมีคนที่คิดแบบไมค์กับแพร แน่นอนว่าถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยยังไงก็ไม่ไหวถ้างี้ถ้าคิดว่าแบบบอกว่าผู้ชายอ่ะรักสนุกอยากแบบยังไม่จริงจังกับชีวิตยังแบบว่ายังอยากมีอะไรข้างนอกอยู่ยังไม่พอใจกับเราได้ถ้าก่อนไม่ได้ตรงกับเราแล้วถูกถ้าก่อนนั้นโสดอ่ะจะทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่เนี้ยคือเลือกแล้วว่าจะมีแฟนว่าจะมีเรามันยังไม่หยุดอ่ะก็แปลว่าแบบเขาไม่คู่ควรกับความรักเขาไม่คู่ควรกับความรักที่ดีเขาไม่คู่ควรกับคนที่มีอนาคตแบบเรารักตัวเองมากพอเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลาคนแบบนี้นี่เอ้ยอ่ะตบมือจริงจริงก็จริงเหมือนกันก็ย้ายมาแล้วอยากย้ายเจ๊เพราะว่าเราก็เจฟต้องช่วยกีตาร์ดีกว่าเจฟเดี๋ยวไม่เคยจริงๆที่แบบว่าคิดว่าตัวเองอ่ะใจกว้างและเป็นคนใจดีแล้วที่สำคัญคือคิดว่าแบบเรื่องเซ็กมันเหมือนแบบทุกคนให้ความสัมพันธ์ในความสำคัญของเรื่องเซ็กแบบไม่เท่ากันใช่ต้องอยู่ต้องแปดอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจฟตั้งใจฟังแขกรับเชิญที่สุดปกติไอ้เจฟมันจะแบบว่าใช่อะคือหมายถึงว่าแบบว่าเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆแล้วเราก็จะแบบจะค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วแบบเราชอบแบบไหนมากกว่าประมาณนั้นเข้าใจที่กีต้าบอกอ่ะเหมือนที่เต้เข้าใจนั่นแหละว่าเรื่องเซ็กกับเรื่องความรักในฝั่งนี้นะฝั่งที่แตกเลือกที่แบบไม่ใช่แตกค่ะฝั่งที่เลือกว่าเขาจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศมันคือความเข้าใจของฝั่งที่เจ็บไต่ตองมาแล้วนะว่าเซ็กกับความรักมันแยกกันความรักที่มายบอกมาว่าถ้าเราแบบรักใครอ่ะเรามีเซ็กด้วยได้แต่ถ้าแบบเราไม่รักคนนั้นมันไม่สามารถมีเซ็กกันได้ใช่ไหมแต่พอเป็นฝั่งที่เจฟคิดว่าโอเครักก็ส่วนรักมีเซ็กในแบบความรักที่คนเป็นแฟนกันมันอีกมูดนึงแต่มีเซ็กในแบบที่โอเคเรารู้สึกแบบรู้สึกมีความรู้สึกแบบอยากที่จะมีเซ็กที่ไม่ใช่กับแฟนอ่ะมันอีกอย่างนึงมันคนละมูดกันมันคนละอย่างกันในการที่แบบโอเคเฮ้ยไม่ไหวแล้วงั้นมาขอแฟนถ้าในขณะตอนนั้นเราไม่สะดวกหรือแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบเราเจอคนที่แบบสมมุติอ่ะเช่นเราไม่ชอบในการที่แบบทำการบ้านแล้วเราเหนื่อยที่จะทำไม่อยากทำสุดท้ายเราก็ต้องยอมเสียสละฝั่งยอมเสียสละบ้างให้เขาไปที่แบบให้เขาไปปล่อยความสนุกบ้างเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยที่ไม่ไหวทำไม่ไหวนู่นนั่นนี่มันคือต้องใช้ทั้งเหตุผลความคิดความเข้าใจในการคุยกันหาตรงกลางในการคุยกันแค่นั้นเลยเอาอย่างนี้ชีวิตไมค์กับแบบอันนี้ก็คือที่เพื่อนเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็แบบแฟนเก่าที่ไมค์เคยเจอมาอะไรแบบเนี้ยสมมุตินะคือก่อนหน้านี้เคยมีอะไรกันอย่างดีพอผ่านไปสักพักเฮ้ยแบบเพื่อนเพิ่งมาพูดเมื่อ2วันที่แล้วเลยว่าแบบช่วงนี้กูไม่อยากกูสงสารแฟนนะที่แบบว่ากูแบบทำให้เขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราดันเจอผู้ชายที่เข้าใจเราไงว่าแบบเขาสามารถแบบยอมรับในการที่เราแบบไม่ได้อยากมีบ้างในขณะที่แบบเฮ้ยเขาอยากมีมากแต่เราพูดไปชัดเจนว่าแบบวันแบบไม่อยากจริงๆแบบช่วงนี้แบบไม่อยากแป๊บนึงช่วงนี้แบบไม่อยากจริงๆอ่ะแปลว่าเขารักเรามากพอแปลว่าเขายอมรับที่แบบว่าเอ้ยที่เราจะแบบกลายเป็นแบบว่ามีรสนิยมที่เป็นแบบนี้แปลว่าเขายอมรับที่แบบที่เขาจะไม่ต้องไปมีอะไรกับคนอื่น
เพื่อเกียรติเราแฟนเพื่อนไม้พูดว่าแบบเออแต่พี่ก็เข้าใจมันแหละพี่ก็แค่แบบว่าเออก็เข้าไปชักว่าวในห้องน้ำ แค่นี้คือมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเจอคนที่เขารักเราจริงๆจากใจจริงๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเซ็กแล้วก็เรื่องเซ็กมันไม่ได้มีความสำคัญกับความรักขนาดนั้นแต่มันเป็นการที่คุยกันไงด้วยความเข้าใจกันถ้าเกิดว่าเหมือนสมมติว่าจริงๆแล้วคือเราแค่เข้าใจว่าเออเขาแค่อยากไปเป็นที่นอนแต่ว่าเราแบบไม่ได้อยากให้ไปก็ได้เราแบบเฮ้ยอะไรอย่างนั้นอะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังตั้งใจฟังคือช็อตมากเออแบบนั้นเหรอไอ้นี่จะแรกนี่คือแบบนี้เข้าใจอย่างที่เจ๊พูดจริงๆแบบว่ามันการคุยกันคือรสนิยมของใครของมันเลยอะอาแพรลองปิดสรุปหน่อยแล้วก็จะได้สรุปกันทุกคนอะถ้าสมมติว่าของแพรเนาะที่แพรรู้สึกว่าแพรจะสรุปฝั่งแพรแล้วกันก็ที่แพรเลือกแตกหักเนี่ยเพราะแพรรู้สึกว่าผู้ชายกับผู้หญิงอะมันต้องหาจุดตรงกลางกันโดยที่มันเป็นเรื่องของเราแค่สองคนเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ปัญหามันจะต้องเป็นแค่เราแค่สองคนเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะดึงคนที่สามมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับคนใดคนนึงในความสัมพันธ์นั้นมันทำไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นแพรรู้สึกว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แพรแค่เลิกเท่านั้นเองสำหรับเจมก็คือหาตรงกลางเรื่องเซ็กมันคือคุยกันได้คนสองคนก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับรสนิยมไปที่แตกต่างกันด้วยค่ะเย้ขออีก20วิพูดปิดพูดปิดอ่ะก็ต้องไปคุยกันนะคะทุกคนคุยลึกๆโอเคต้องไปคุยกับแฟนต้องไปคุยกับแฟนด้วยโอเครู้สึกว่าโอเคการที่เรา4คนเนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างกันไม่ผิดขึ้นอยู่กับรสนิยมแต่ละคนแล้วก็การคุยกันของแต่ละคู่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรูปแบบรายการที่ใหม่และมีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมค่ะทุกวันเลยนะคะเวลา3ทุ่มตรงทางรัสสตอรี่นี่เพราะฉะนั้นฝากทุกคนไปกดติดตามทุกเพจของรัสสตอรี่ไว้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีนะคะฝันดีค่ะรอดูได้นะ